สวัสดีค่ะพบกับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบแพลวไดอารี่กันอีกแล้วนะคะในช่องเจี๊ยบแพลวไดอารี่นะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้จะบอกว่าอย่าพึ่งเรื่องสกินแคร์เลยพักเรื่องสกินแคร์ไว้ก่อนนะคะคลิปนี้เจี๊ยบจะกลับมาในพูดถึงเรื่องเมคอัพของเจี๊ยบบ้างนะคะจะบอกว่าฉันไปรื้อกุรองพุ้งรองพื้นของฉันมาแล้วรู้สึกว่าอู้ฉันมีรองพื้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยหยิบรองพื้นที่เป็นเฟเวอริตเป็นแบบเจ๊เหอในช่วงนี้มีอะไรบ้างที่เจ๊ใช้บ่อยๆในช่วงนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปรับชมในช่องเจ๊แพลวไดอารี่กันเลยค่ะก่อนไปนะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ที่มุมขวาให้เจ๊ด้วยกดติดตามเจ๊ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะป่ะรับชมได้เลยอ่ะเช่นเคยนะก็อย่าตกใจเสียงดังทำไมถึงดังเพราะว่าตอนนี้มันร้อนจริงๆก็เลยเปิดพัดลมทั้งใส่เจ้าของซะนะทั้งงานนะก็เปิดพัดลมใส่ตัวเองซะนิดหน่อยเพราะมันร้อนจริงๆร้อนมากๆแกจะบอกเลยร้อนจริงๆนะคะอ่ะมาเริ่มจากตัวแรกที่รู้สึกว่าฉันหยิบมาใช้บ่อยมากบอกเลยหยิบมาใช้บ่อยจริงๆหลังจากที่ได้น้องนางมาครอบครองอยู่สักพักสักช่วงสักระยะนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหยิบมาใช้บ่อยจริงๆบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าจะขึ้นแท่นเป็นลูกรักของเจ้เลยละกันนะคะเพราะเจ้เพิ่งลองใช้นางแล้วหยิบบ่อยมากจริงๆไม่ได้โม้นะคือตัวนี้เองใช่นี่เป็นรองพื้นของดีออร์นะคะตัวนี้เป็นดีออร์เดี๋ยวอ่านก่อน Dior Forever Undercover 24 Full Coverage อ่ะตัวนี้บอกเลยว่าได้มายังไงเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนๆว่าเจ้ได้มาจากการแบบไปตำต่อเขามาอีกทีนึงคือน้องเขาใช้แค่ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยน้องเขาก็มาปล่อยต่อให้เจ้ก็เลยซื้อมาลองเล่นพอลองเล่นเสร็จแล้วว้าปูแรกที่แบบใช้แล้วจะบอกว่าเฮ้ยแกเฮ็ดเสียงเฮ็ดหยังจะบอกว่าดีคือแบบทาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้ามันแบบทั้งวันเนี่ยหน้ามันดูผ่องดูเด้งหน้ามันดูแบบเหมือนฉันไปฉีดโบท็อกมาฟิลเลอร์มาแล้วถ้าหน้าฉันยังผ่องยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นลูกรักที่ขึ้นแท่นลูกรักมากแล้วก็เนื้อตัวลิควิดของนางค่อนข้างจะโอเคไม่มีความเป็นลิควิดเยอะไม่มีความเป็นแบบเหลวเปลวเยอะนะคะด้วยความนางจะเป็นเนื้อครีมมี่แบบเนื้อครีมมี่จริงๆแล้วลักษณะแพคเกจจิ้งนางก็จะมาเป็นแบบนี้เวลาเปิดก็หมุนอย่างนี้แล้วก็เปิดออกมานะคะเวลาเปิดออกมาก็เขย่าไม่นึงเพราะมันจะมีการตกตะกอนเห็นไหมมันจะมีการแบ่งช่วงแบ่งชั้นอะไรเงี้ยก็ต้องเขย่านางนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็ปกปิดโอเคเวอร์ดีมากแล้วก็เวลาทาไม่ต้องเยอะแต้มไปตรง5จุดบริเวณหน้าแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนะตอนแรกเจ้ยังไม่รู้เจ้ใช้แปรงในการเกลี่ยนางรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างจะแห้งเร็วแห้งแบบปู้ไปเร็วมากแต่พอใช้มือเกลี่ยแล้วมันได้กับเรามากมันดูแบบละมุนดูตุ้ยๆมันดูละมุนกับเรามากนะคะเบอร์ที่เจ้ใช้เบอร์021นะสะบัดผมทำไมฉันจะบอกว่าฉันชอบนางมากนะคะจะบอกเลยว่าดีแกถ้าเกิดใครที่เป็นผิวหน้าค่อนข้างจะมันค่อนข้างที่แบบมันผสมเหมือนเจ้ใช้เลยตัวนี้โอเคตอบโจทย์ได้เจ้ใช้เบอร์สี021นะตัวนี้นะคะตัวต่อมาตัวนี้ก็ไม่เคยห่างไกลจากเจ้เลยก็ยังอยู่ในเฟเวอริตของเจ้อยู่ก็ยังแบบรู้สึกว่าน้องก็ยังคงอยู่ในใจเจ้อยู่เพราะว่าไม่อยากจะทิ้งนางไปไหนนางรู้สึกว่าเวลาไม่มีดีออร์เจ้ก็ต้องหยิบตัวนี้มาใช้นะคะนั่นเองตัวนี้ก็คือตัวเอสเต้ดับเบิลแวร์ตัวนี้ใช้ขวดหนึ่งหมดเกลี้ยงไปแล้วนี่เป็นสอยขวดใหม่มารู้สึกว่าเปลี่ยนสีนะเจ้ลองเปลี่ยนเป็นสี 3WN นะสีแทนนี่นะตัวนี้นะคะสีแรกที่เจ้ใช้ไปเป็นสีแซนมันหมดไปแล้วรู้สึกว่ามันขาวกว่าหน้าเจ้ก็เลยลองสีนี้มาใช้นะตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชอบปกปิดได้ดีคุมมันเวอร์แต่ความหน้าผ่องนะจะบอกเลยทุกคนความหน้าผ่องเนี่ยตัวเอสเต้ยังสู้ดีออร์ไม่ได้นะดีออร์มีความหน้าผ่องหน้าแบบหน้าดีมากแต่ถ้าเกิดใครต้องการการปกปิดที่แบบเน้นปกปิดแล้วก็คุมมันอยู่นานทั้งวันอยู่แบบไปแบบรับปริญญาไปงานตรงงานแต่งเอาเอสเต้ขึ้นมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะจะบอกเลยว่ารักจริงๆนะตัวนี้ไม่ยอมห่างกายนะคะรอไปเล่นก็ดูแล้วตัวนี้จะบอกเลยว่าเอสเต้จะอยากจะได้หัวปั๊มมากแต่ยังไม่ได้แบบไปซื้อหัวปุ๋มหัวปั๊มมาใช้นะมันก็ยังเป็นตรงหัวที่แบบเราต้องกะปริมาณกะระยะนิดนึงกะระยะอย่าเทเยอะอย่าเทเบาเทให้มันพอดีนิดนึงนะคะกลิ่นของเอสเต้ก็เคยบอกไปแล้วว่ากลิ่นค่อนข้างจะมีแอลกอฮอล์เยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ถ้าเกิดใครมีซีเรียสดอนวอรี่เรื่องกลิ่นก็น้องนางได้นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงที่เจ้ชอบนะคะตัวต่อมาเป็นอีกตัวนึงที่วันไหนที่แบบผิวหน้าดีจริงๆผิวหน้าที่แบบไม่มีเหี่ยบไม่มีอะไรเลยผิวหน้าที่แบบ
ใส่กริกหลังจากโบท็อกฟิลเลอร์มาต้องใช้ตัวนี้หยิบน้องตัวนี้มาใช้เพราะรู้สึกว่าต้องการอยากจะบางเบาต้องการที่จะแต่งหน้าแบบ everyday look เหมือนลุกขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมที่แต่งน้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็หยิบน้องนางมาใช้นะคะตัวนี้นั่นเองนี่เป็นของ L'Oreal ตัวนี้ L'Oreal Lucent Magic นะคะตัวนี้เจ้เคยบอกหลายครั้งว่าเจ้เป็นแฟนสายทาง L'Oreal ค่อนข้างจะเยอะนะบางตัวที่ใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วก็คือ L'Oreal True Matte แต่ตัวนั้นไม่ได้สอยมาต่อแต่ตัวนี้ยังเป็นลูกรักที่แบบซื้อมาแล้วก็ซื้อซ้ำๆอยู่นะคะตัวนี้เป็นสีN7 สีค่อนข้างจะแทนนิดนึงนะคะจนค่อนข้างจะคำนิดนึงจะบอกเลยว่าตัวนี้เซรั่มไม่ใช่เซรั่มสิตัวลิควิดน้ำค่อนข้างจะเยอะผิดเห็นไหมเปิดออกมามันจะมีความเหลวมันจะมีความเหลวนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเหลวมากนะก็ตัวเนื้อลิควิดค่อนข้างจะเยอะแต่ตัวครีมมี่ก็ได้อยู่แต่พอเวลาทาไปเสร็จแล้วความปกปิดความแบบแน่นเป๊ะปังอลังเวอร์ไม่เท่ากับดีออร์กอะตัวเอสเต้แต่ด้วยความที่นางเป็นสายแบบดูดีดูแบบละมุนดูแบบเบาๆดูแบบดูหน้าผิวหน้าดีอะไรเงี้ยนางก็โอเคตอบโจทย์ได้เป็นรองพื้นราคาดักสโตที่แบบโอเคเจ้ชอบนะเจ้ชอบตัวนี้ระหว่างตัว L'Oreal กับ Maybelline ถ้าให้สายที่มาแบบสายผิวหน้าเบาๆผิวหน้าโอเคผิวหน้าแบบดูแบบดีๆอะไรเงี้ยเจ้มาสาย L'Oreal นะแต่ถ้าเกิดมาสายที่แบบต้องการการแน่นการปกปิดการแบบโอเคการแบบอยู่แน่นเป๊ะทั้งวันอะไรเงี้ยถ้าสายดักสโตก็Maybelline ก็ได้นะคะตัวนี้ก็มีตัวนึงที่เจ้ชอบในช่วงนี้นะรู้สึกว่าฝามันหายไปแล้วคือข้อเสียของ L'Oreal ของตัวโลเซนตัวนี้ก็คือฝาค่อนข้างที่จะกระหล่องกระแหลงนิดนึงก็แบบถ้าเกิดหายไปเลยก็หายไปเลยนะมาเป็นอีกตัวนึงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเจ้ใช้อัดวิดีโอสักเท่าไหร่แต่เจ้ก็แอบใช้หลังไมค์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะก็แบบรักน้องนางพอสมควรแล้วก็พกพาน้องนางไปต่างจังหวัดบ่อยมากเพราะนางพกพาง่ายนะคะเป็นอีกตัวนึงที่เจ้ชอบมากแล้วก็ยังรักอยู่นะคะตัวนี้นั่นเองใช่เป็น CC Cream ของ MTI นะคะตัวนี้เป็น One for All CC Cream นะตัวนี้มี SPF 30 PA 3บวกนะตัวนี้มาด้วยความเป็นเนื้อ CC Cream จริงๆแล้วก็มีการปกปิดกริปมากเนื้อค่อนข้างจะแน่นเนื้อค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะก็เวลาเจ้ต้องการการปกปิดก็จะเอานางมาใช้นี่นะลักษณะหัวแพ็กเกจจิ้งนะก็จะเป็นหลอดอย่างนี้บอกเลยว่าแกมันโอเคมันดีคือด้วยความที่ CC ครีมเราเข้าใจว่ามันเนื้อมันจะขาวใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเนื้อมันมาทางที่จะออกโอเคได้สำหรับสีผิวคนไทยนะแล้วก็ความครีมมี่ของนางค่อนข้างจะครีมมี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะสีนี้เจ้ค่อนข้างจะเลือกเป็นสีเข้มๆสักนิดนึงสี TA นะTA ลองไปดูกันนะทุกคนสีมันค่อนข้างที่จะเข้ากับหน้าเจ้อยู่นะคือมันค่อนข้างจะเข้มแล้วความครีมมี่ของนางดูสิคือมันมีความครีมมี่ปกปิดได้แบบ คือปกปิดได้เยอะเหมือนการเอาปูนมาฉาบนผิวเอาปูนมาฉาบนผิวแบบหนาพอสมควรนะคะแต่ข้อดีของนางคือนางมีความเป็นกันแดดนิดนึงแล้วก็มี SPF 30 PA ทั้ง3บวกเจ้ก็เลยชอบนะพกพาไปต่างจังหวัดได้เป็นหลอดอย่างนี้ใช้นานมากกว่าจะหมดนะบอกเลยว่าโอเคเลิศมากถ้าเกิดใครอยากจะลองไปลองเล่นอยู่ที่เคาน์เตอร์ของ MTI ได้นะคะตัวนี้เจ้บอกเลยว่าราคานี่แบบเบามากราคาโอเคดีมากนะคะมากตัวนี้รองพื้นผ่านไปแล้ว4ตัวใช่ไหมตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ทุกคนอาจจะเห็นเจ้ใช้บ่อยมากในการทำเป็นแบบมาคอนทัวร์มาเชดดิ้งอะไรเงี้ยแต่ที่จริงนางเป็นรองพื้นเจ้จะบอกเลยว่านางเป็นรองว่านางเป็นรองพื้นแต่เจ้อะแดปเอามาใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กเป็นคอนทัวร์นะคะเพราะว่าเจ้รู้สึกว่าเจ้อยากจะลองแบรนด์ของตัวนี้มานานพอสมควรก็เลยอ่ะเอาตัวนี้มาลองเป็นคอนทัวร์ละกันคือตัวนี้นั่นเองใช่ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นของ Revolution นะตัวนี้นะคะชื่อว่า Revolution Makeup Revolution Makeup Revolution อาจจะพูดแต่ไม่ซ้ำๆๆเนี่ยLondon นะRevolution นี่แหละก็นางมาในลักษณะสีเจ้เลือกมาเป็นสี F14 นะคือก็ตัวนี้เขามีหลากหลายเฉดสีมากมีตั้งแต่สี F1 ไปจนถึง F18 เจ้ไม่แน่ใจนะคือมีหลากหลายเฉดสีจริงๆสีประมาณช่วง F1 ถึง F10 ประมาณอย่างเงี้ยจะสีค่อนข้างจะไล่จากขาวไปขาวมากขาวกลางๆขาวเข้มอะไรเงี้ยคือเขาจะไล่สีเฉดสีมาแต่เจ้รู้สึกว่าตัวเนี้ยเจ้จะเอามาเป็นตัวคอนทัวร์เจ้ก็เลยเลือกสี F14 นะนี่นะคือมันมาด้วยแท่งมิสติกอย่างนี้คุณคะคือด้วยความที่มันตกมือช่วงนี้มือลอยยังไงไม่รู้หมุนออกมาเสร็จมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแกอย่าตกใจนะเพราะว่ามันตกไปเมื่อกี้มันก็เลยแบบหัวมันเป็นอย่างนี้
คือมาแรกๆเนี่ยหัวนางจะแบบค่อนข้างจะเยอะประมาณนี้นะคือด้วยความที่เจ้ใช้คนเอามาคอนทัวร์ค่อนข้างจะบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันค่อยๆหดลงแล้วแต่จะบอกเลยว่าตัวเนื้อครีมของเขานั้นค่อนข้างที่จะโอเคการปกปิดค่อนข้างจะโอเคเน้นกริปพอสมควรแล้วก็มีหลากหลายเฉดสีแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็เวลามาทาบนหน้าเนี่ยโอเคติดได้ติดแน่นมากติดโอเคแล้วก็มีการที่แบบเนื้อครีมมี่ค่อนข้างจะดีละเอียดนะคะก็เลยเจ๊ก็เลยสอยมานะจะบอกว่าราคามันเบามากจริงนางก็ไม่ได้กล่องแกล้งนะแพคเกจิ้งก็โอเคอยู่นะคะก็เนี่ยคล้ายๆลิปสติกอย่างเงี้ยพกพาไปไหนได้ง่ายมากบอกเลยโอเคเลิศราคาจะตกอยู่ที่ประมาณราคา400กว่าบาทถึงไหมประมาณ200หรือ300หรือ400กว่าบาทคือเจ๊จำไม่ได้ไงเจ๊ซื้อมานานแล้วแต่จะบอกว่าราคามันไม่ได้แพงอย่างที่เห็นนะราคามันโอเคอยู่ก็ลองไปเล่นลองไปตามกันดูในเพจ Revolution นะคะดีคือเป็นรองคืนแท่งอีกอันที่ควรจะลองมาเล่นลองมาตามกันดูนะคะเห็นไหมเจ๊ใช้บ่อยจนสีจากที่สีมันเป็นสีขาวๆครีมๆอ่ะตอนนี้มาเลอะเทอะด้วยแบบปกเปื้อนนางค่อนข้างจะเยอะนะคะบอกเลยว่าชอบมากนะมันตกอ่ะแกไม่น่าทำตกเลยอ่ะหมดแล้วสำหรับรองพื้นในกู่ของเจที่ว่าเป็นรองพื้นที่เจเห่ออยู่ในช่วงนี้นะคะมีตั้งแต่ราคาดักสโตไปจนถึงราคาไฮเอ็นนะคะทำมือทำไมไปจนถึงราคาไฮเอ็นนะน้องๆก็คงไปลองเล่นลองไปตามกันดูนะคะลองไปเล่นที่เคาน์เตอร์กันดูก่อนหรือลองไปเทสสีที่เคาน์เตอร์ดูก่อนถ้าเกิดชอบจริตเหมือนเจก็ลองสอยมาเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราควรจะมีรองพื้นที่แบบตัวเองใช้แล้วถูกจริตกับตัวเองแล้วลองเป็นรองพื้นที่แบบใช้แล้วใช้ได้นานสักตัวหนึ่งสักสองตัวก็เพียงพอแล้วนะคะแต่สำหรับเจ้นี่มันเกินความเพียงพอไงแบบใช้ค่อนข้างจะเยอะแบบใช้แล้วใช้อีกซื้อแล้วซื้ออีกซื้อมาลองแล้วซื้อมาลองอีกก็ซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าคุณจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เจ้ด้วยกดติดตามเจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปนี้เจ้ขออนุญาตทำใจไปฟื้นฟูรองพื้นแท่งของเจ้กับขึ้นมาก่อนมันตกกับแกเศร้าอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับเจ้นะคะอย่าลืมกด subscribe เจ้ด้วยนะคะคลิปนี้เจ้ไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า